เวลา 9:30 นของวันที่22เมษายน2564นายสมโภชทำเสมอดีประธานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีซึ่งในครั้งนี้นะครับได้ลงพื้นที่ตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกโกและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีซึ่งครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน15รายมีการมอบเงินให้คนละ 2,000 บาทพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นกำลังใจให้กำลังใจให้เนาะโอเค 2,000 ค่ะไปซื้อเอาสมองเข้ามาดูแล้วมาตลอดค่ะยกไม่ไหวไม่อยากยกไม่อยากยกต้องขยันยกหน่อยนะได้นี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้างซ้ายหน่อยข้างซ้ายหน่อยข้างซ้ายเนี่ยต้องยกทุกวันเนาะยกทุกวันค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้มูลที่ลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์มาเยี่ยมให้กำลังใจคุณยายนะครับค่ะได้หายทุกวันนะแข็งแรงครับแข็งแรงหายเร็วแข็งแรงแล้วก็ไปหาที่มูลที่ไปหาที่มูลที่มูลที่ลพบุรีหน้าสารพการน่ะเนี่ยที่เอาของมาให้เนี่ยของเจ้าพ่อไทยองค์กงของมูลที่ลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่างบ่ได้ย่างบ่ได้อายุเท่าไหร่แล้วยายเจ้า16โอ้ยังเด็กเลยเนี่ยนี่นี่60แล้วเนี่ยคนเนี้ย75แล้วเนี่ยยังเด็กอยู่เลยอ๋อ90เหรอแล้วยายกินอะไรกินอาหารดูหูดูหูนี่โจ๊กฮะโจ๊กกินโจ๊กเหรออ๋อดูหูดิโอ้90ยายคือมูลนิธิสามัคคีสงเคราะห์นะที่อยู่หน้าสำนักงานเนี่ยนะเขามีจิตสำใจสำนึกที่ว่าห่วงใยคนแก่เขามาเอาตังค์มาให้ยายไว้ 2,000นะไว้ใช้ทั่วไปนี่พึ่งประธานกรรมการครับแล้วนี่ก็ของอิงเล็กๆน้อยๆพวกนมพวกแป้งอะไรก็ไม่รู้เล็กตะซอยเคยกินไหมเล็กตะซอยอ่ะแล้วยายจะไปซื้ออะไรขอโทษทีเอาไว้ยัดชีสนั่นนี่จริงทุกอย่างอะไรนะเอาไว้ซื้อทุกอย่างยายให้พรหน่อยให้พรผู้ให้หน่อยผู้ให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 ้พรกายให้บุคคลเอาพูดให้พรหน่อยยายพูดให้พรหน่อยให้พรพูดดังๆยายเอาเกือบถึงยายไม่เอาก่อนยายไม่เอาให้พรกายให้อยู่ดีมีแฮงให้รวยให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยให้ดีจบดีจบโอ้ขอบพระคุณมากแล้วให้คนรวยให้รวยคนเดียวเหรอคนอื่นไม่ให้เหรอน่ะมาตั้งหลายคนทุกคนโดยสติดีอยู่อ่ะยอดยอดแข็งแรงยิ่งยอดเลยแล้วนายก็จับมือหน่อยเด้อ96หูยหูเอาฟองเพิร์ดมาให้เนี่ยฟองเพิร์ดบ่มีฟองเพิร์ดทำไมไม่เอาฟองเพิร์ดเดี๋ยวนี่ไงเอาตังค์มาให้ซื้อเอาตังค์ไปซื้อไงเออเนาะเอาตังค์ไปซื้อเอาตังค์ 2,000 ไปซื้อไงนู้นเออขอบคุณในไลน์เด้อในไลน์ไปด้วยคนหลายๆเด้อให้ร่ำให้รวยทุกคนเป็นกำลังใจให้นะที่ไม่สบายก็ให้หายเร็วๆนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกกโกนะครับวันนี้มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมโดยการนำอาหารข้าวสารอาหารแห้งมามอบพร้อมกับเงินสดมามอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลกกโกนะครับจำนวน15รายนะครับกระผมก็ต้องขอขอบคุณอสม.นะครับและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะที่
อำนวยความสะดวกนำมายังบ้านผู้ป่วยทั้ง15รายนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธินะครับที่เป็นประธานบุญให้กับมูลนิธินำเข้าของเงินทองมามอบให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ป่วยให้หายเร็วๆนะครับโครงการมูลนิธิเราก็จะมาไปปล่อยตามตำบลต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองนะครับก็ฝากถึงประชาชนที่ร่วมบริจาคประชาชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมบริจาคที่มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์นะครับเป็นเงินจำนวนทุกวันทุกวันนะครับที่เราสะสมไว้นะเราก็เอาเงินนั้นมาทำกิจกรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ขาดตกบกพร่องนะครับการที่มูลนิธิของเราได้ทำเป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปนะครับให้มีการสุขนะครับสามารถมาทำบุญได้ทุกวันเป็นประจำครับก็สามารถก็เป็นน้องมีเวลาก็มาทำบุญได้นะครับที่มูลนิธิหน้าศาลทำการนะครับได้ทุกวันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับครับ